ยุงลายถือว่าเป็นพาหะนำโรคหลากหลายเลยนะครับโรคที่เรารู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือไข้เลือดออกนะครับที่ผ่านมาอาจจะมีวิธีการป้องกันที่ทุกคนรับรู้กันไปแล้วแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ผลนำมาสู่ตัวเลขของผู้ป่วยที่เพิ่มสูงขึ้นการใช้สื่อที่มีความทันสมัยและเข้าถึงได้น่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับอย่างล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขนะครับนำโดยกรมควบคุมโรคก็ร่วมกับสสส.โฆษณารณรงค์ป้องกันโรคติดต่อจากยุงลายชุดเอาจริงให้ยุงสิ้นลายโดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและนำไปใช้ต่อได้กรมควบคุมโรคร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เปิดตัวโฆษณาชุดเอาจริงให้ยุงสิ้นลายโดยเป็นโฆษณารณรงค์ป้องกันโรคติดต่อที่เกิดจากยุงลายโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่ถูกต้องสามารถที่จะนำไปใช้ต่อได้ทั้งตนเองและผู้อื่นนะครับผู้จัดการสสส.กล่าวว่าการให้และการใช้สื่อช่องทางต่างๆสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องการให้ประชาชนตระหนักนำไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึงสม่ำเสมอและต่อเนื่องซึ่งการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายจากบ้านเป็นวิธีที่ง่ายและไม่ต้องใช้ต้นทุนมากแต่ก็ทำได้ยากเพราะว่าขาดการเอาใจใส่ทั้งนี้หวังว่าการใช้สื่อในการเข้าถึงประชาชนจะนำไปสู่การปฏิบัติในระยะยาวเพื่อป้องกันลดจำนวนและลดความเสี่ยงในการก่อโรคจากยุงจุดสำคัญกว่านี้ก็คือว่าจากนี้ถ้าสื่อมวลชนช่วยกันเผยแพร่ต่อนะครับจากความสนใจตั้งต้นจากเมสเสจสำคัญที่ได้รับรู้แล้วเขานำไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ถูกกระตุ้นเตือนเป็นระยะไม่ให้ลืมแล้วก็ทำต่อจนเป็นกิจวัตรปกตินะครับถ้าถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราคงมาดูสถิติของโรคสำคัญจากยุงลายที่ลดลงอย่างชัดเจนต่อไปนะครับซึ่งต้องการความร่วมมือต่อระยะยาวนะครับนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยปีนี้แพร่ระบาดมากในภาคใต้เนื่องจากเป็นฤดูฝนจำนวนผู้เจ็บป่วยใกล้เคียงกับปีก่อนหน้าในเวลาเดียวกันแต่จำนวนผู้เสียชีวิตมีมากขึ้นโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่พร้อมทั้งแนะใช้มาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคคือเก็บบ้านให้สะอาดเก็บขยะรอบบ้านและเก็บน้ำปิดฝามิดชิดช่วยป้องกันยุงลายวางไข่และเป็นที่เพาะพันธุ์ต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าหากได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง